สดีจ้าไปไงเอาเลยข้างห้องด่าไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ห้องเราเลยสวัสดีเสียงดังขนาดไหนก็ได้ห้องผมไงคำถามแรกแนะนำตัวเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งถามไปพลอยเองจ้าพลอยเองนะคะทุกคนบอกว่าพลอยไหนนะคะไปดูค่ะย้อนดูได้เลยค่ะพลอยนั่นเลยค่ะพลอยนั่นเลยค่ะชื่อจริงชื่อพัฒนันนะคะเถื่อนรอดค่ะช่วงนี้ว่างค่ะอยากทำอะไรก็ทำเป็นภาระของที่บ้านค่ะดิฉันคิดว่าชีวิตในวัยเด็กของดิฉันนั้นเป็นเด็กที่น่ารักกรุ้งกริ้งตาแป๋วแหววค่ะตอนเด็กๆนั้นดิฉันสอบยากไปคณะก็คือชอบที่จะไปผจญภัยต่างๆในวัยเด็กค่ะถ้าให้เลือกระหว่างให้ดิฉันเนี่ยไปเล่นขายครัววงเล็บขายของนะคะกับการไปปีนต้นไม้ดิฉันขอเลือกปีนต้นไม้เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะ yeah. นี่คือชีวิตวัยเด็กของดิฉันนะคะแล้วคิดดูว่าจากประสบการณ์ที่เราไปคุณคิดว่าดิฉันเป็นเด็กแบบไหนคะยินดีต้อนรับสู่ช่องปอมทนีปอมทนีมากี่ปีแล้วเฮ้ยเกิน10อ่ะโอ้โหตั้งแต่เกิดเลยหรอ เกิน10ปีอ่ะเกิน10ปีประมาณกี่ปีอ่ะต้องนับเหมือนเด็กนะอ่ะนับไฮอ่ะไฮ10แบบ10พอดีแล้วกัน10พอดีแต่น่าจะเกินแต่ก็นับไม่ถูกล่ะเราเดบิวต์มาจำได้ว่าคำถามนี้จะมีว่าบวกมีบวกข้างหลังแล้วบอกว่าผลงานแรกเห็นไหมผลงานแรกที่เดบิวต์เข้ามาคือดิฉันเป็น MC ของรายการไอดอลก็คือเป็นการเดบิวต์ที่แบบว่าวงการเครื่องสำอางยังไม่เข้าสำหรับตอนนั้นถ้าแจ้งเกิดเรามาด้วยอิสมีนะคะน้องเมย์เป็นเด็กน่ารักตาแป๋วแหววเรียบร้อยก้าวย่างดุดดั่งคุณพี่ห้องพุทโธแล้วค่อยก้าวที่ชอบที่สุดดิฉันหมายถึงเอาอิสมีละกันค่ะเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะพลิกฟ้าพลิกฝนเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนแบบว่ารู้จักตัวเรามากขึ้นในหาแล้วก็ในซีรีส์เนี่ยก็คือแบบว่าได้แบบจอยๆกับน้องๆทุกคนก็คือแบบว่าเจอเพื่อนๆ เป็นคารโยงเลยค่ะอยู่เนาะคารโยงเลยค่ะใช่ค่ะเพื่อนคือแบบว่าฟูมากค่ะเพื่อนแบบช่ำแล้วก็เจอน้องๆแบบน่ารักเด็กๆน่ารักให้ฉันร่ายไหลชื่อเลยกันค่ะอยากเจอน้องมิวนี่ก็จะมีน้องมิวนี่น้องสุอี้นะคะน้องไมน้องเจียวบอกเลยค่ะว่าอันนี้นี่4คนเนี่ย4เด็ดเลยนะเด็ดๆๆไปเลยนะคะคือแบบว่าให้อยู่ด้วยกันคือเราค่อนข้างจะจอยมากคือแบบเป็นฟีลแบบคิดถึงโมเมนต์นั้นนะคะที่นั่งกินเลี้ยงตอนแรกจะพูดว่ากินเหล้าแล้วแต่ไม่ได้นะคะต้องแบกเอาละนาเดียอุ๊ยน้องเดียเจอบ่อยเดียเจอบ่อยค่ะอันนี้หมายถึงคนเนี่ยไม่ค่อยเจอมันไม่ค่อยเจอไงเดียเจอบ่อยมากเพราะว่าวันนั้นเพิ่งโทรไปถามเรื่องตรวจรถกับจากเดียมาแล้วพี่บอกว่าพี่จะเลี้ยงหมูกระทะอ่ะอันนี้เลยกันเดียลุเมื่อไหร่จะกลับแท้คะพี่จะหมูกระทะรอจะเน่าหมูเขียวหมดละจนพี่จะบินพี่จะบินแล้วนะไม่ได้เจอนานมากนานแบบนานแล้วก็หาโอกาสเจอกันยากใช่อยากเจอกันแบบสักแมตช์นึงอะไรเงี้ยให้ครบๆเลยดิฉันอยากอยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินค่ะยากอันนี้ไม่ได้ตอบแบบเล่นๆนะคะนี่พูดความจริงอยากอยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินค่ะ
ถ้าใครที่แบบว่าอุ๊ยคิดถึงวันในอดีตการเมื่อนานมาแล้วนะคะของพลอยนะคะแล้วก็ของน้องๆหรือว่าพี่ๆนะคะเพราะว่าช่องนี้อยู่กับเรามาเนิ่นนานจริงๆค่ะใครที่อยากติดตามผลงานเก่าๆว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามช่องทางอ๋อเขาบอกให้เราบ๊ายบายแล้วค่ะแต่ก็บอกให้แบบจุดพูดแล้วบอกลากันได้แล้วนะคะผลงานไม่ต้องฝากแล้วเอาเท่านี้พอเก็บตัดแล้วเย้มากทำไมซีนฉันแย่แบบนี้จุ๊บๆค่ะแย่มากนะทุกคนเนี่ยแย่มากเลยอ่ะบ๊ายบายค่ะอุ้ยโดนบังคับตัดจบป่ะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอ่ะ